สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปหมาป่านะครับแบบง่ายๆเนาะพี่จุนก็ไม่ค่อยได้สอนวาดพวกสิงสาราสัตว์เท่าไหร่เนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าเห็นรูปเนี้ยอยากจะสอนน้องๆเนาะนี่ขีดมาครับขอให้เฉียงๆเนาะโค้งๆนิดหนึ่งขอให้น้องๆ นะครับวาดนะครับตามพี่จุนเนาะตามที่พี่จุนวาดนะครับแล้วก็เอาแค่พอวาดครั้งแรกเนี่ยเอาแค่ใกล้เคียงก่อนนะครับขีดเฉียงๆตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของลูกตาแล้วอันนี้ก็จะเป็นครึ่งวงกลมนะครับนี่นะครับน้องๆจะวาดใหญ่หรือวาดเล็กก็ได้เนาะหรือวาดเท่าที่รู้สึกว่าใกล้เคียงกับพี่จุนก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าวาดค่อนข้างที่จะพอดีมือเนี่ยคือไม่เอื้อมหรือว่าฝืนวาดใหญ่จนเกินไปเนี่ยนะครับให้วาดแบบถนัดมือนะครับก็จะดีนะครับนี่แล้วก็ดูนะครับขีดเหมือนเป็นการติ๊กๆนะครับเพื่อเป็นขนเขานะครับค่อยๆติ๊กไปนะครับเพราะว่าเราวาดพวกสัตว์มีขนเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับไอการที่เราจะต้องนะครับทำในส่วนลักษณะของขนนะครับสำหรับน้องๆที่เคยดูพี่จุนวาดเนาะวาดหมาป่าเนาะที่เร่งความเร็วนะครับที่เป็นหมีจิมมี่อ่ะที่พี่จุนเคยวาดนะก็จะเห็นเนาะว่าการที่พี่จุนวาดขนเนี่ยมันยังไงเนี่ยก็คือติ๊กๆนะครับไม่ว่าเราจะวาดเสือวาดหมาป่าวาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นสัตว์ที่มีขนเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบพวกนี้นะครับติ๊กๆต่อๆกันนะครับให้เกิดเป็นเส้นนะครับเหมือนเส้นสั้นๆเนี่ยเราติ๊กๆนะครับลักษณะก็คล้ายกับการนะครับการก็เหมือนกับการค่อยๆเอาปลายปากกานะครับขีดลงไปนะครับบนกระดาษเป็นต่อๆกันนะครับนี่ก็ขีดในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ตามเส้นนะครับถ้าคนไหนที่ยังไม่ค่อยถนัดเนาะนะครับพี่จุนก็บอกว่าให้ใช้นะครับดินสอนะครับในการวาดแต่ส่วนมากอ่ะพี่จุนคิดว่าน้องๆก็คงจะใช้ดินสอเนาะอันนี้คือใบหูเนาะจะใช้ดินสอกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี้ยผิดเนี่ยจะได้ลบได้เนาะถ้าวาดตามไม่ทันก็ให้กดหยุดนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูเพราะว่าพี่จุนไม่ได้ตัดต่อนะครับวาดแบบต่อเนื่องเลยนะครับของพี่จุนเนี่ยนะครับแล้วก็มุมกล้องก็มุมเดียวนะครับไม่ได้มีหลายมุมนะครับซึ่งสามารถทุกคนสามารถย้อนดูได้นะครับนี่นะครับแต่พี่จุนก็วาดเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วแหละนะครับตามสไตล์การสอนของพี่จุนเนาะ นี่เพิ่งเริ่มต้นเนาะนะครับคราวนี้เวลาเราวาดตามเนาะน้องๆเห็นยังไงก็ให้วาดอย่างนั้นนะครับพอวาดเสร็จแล้วก็มองดูว่าใกล้เคียงกับของพี่จุนไหมนะครับถ้าใกล้เคียงกันก็โอเคนะครับไอ้เหมือนเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยนะครับการที่จะวาดตามพี่จุนจนเหมือนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่พี่จุนคิดว่านะการฝึกวาดเนาะอย่างน้อยใกล้เคียงเนี่ยถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบเปี๊ยะก็ได้แต่ถ้าใครจะวาดที่แบบเปี๊ยะก็ได้นะครับให้เหมือนเปี๊ยะหรือว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จุนคิดว่ารูปลักษณะนะครับการวาดรูปเนี่ยนะครับวาดใกล้เคียงให้ดูออกเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะคนเราเนี่ยนะครับจะวาดให้เหมือนกันทุกจุดเลยเนี่ยนะครับต้อง
ถือว่าต้องพิถีพิถันมากต้องใช้เวลานานจริงๆเนาะนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตรงกลางหน้าผากเราก็ทำเหมือนคล้ายๆติ๊กเบาๆนะครับออกมาก่อนรู้สึกว่าก็จะมีน้องๆเนาะที่ชอบวาดรูปสิงสารสัตว์นะครับนี่เดี๋ยวครั้งหน้าเนาะพี่จุนจะสอนวาดมังกรนะครับหัวมังกรอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะครับนี่เป็นมังกรลายสักนะครับคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นะครับพี่จุนก็จะวาดเพราะว่าไม่ได้สอนวาดมังกรมานานแล้วนี่อันนี้ก็ขีดเป็นช่วงหัวคิ้วเขานะครับนี่แล้วก็เป็นลูกตาวงกลมนะครับน้องๆเห็นยังไงก็ให้วาดตามอย่างนั้นนะครับนะครับการอธิบายของพี่จุนคือให้น้องๆเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าว่าขีดอย่างเงี้ยนะครับตรงส่วนเนี้ยคืออะไรนะครับขีดยังไงนะครับแต่การวาดเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตัวน้องๆแล้วแหละนะครับนี่พี่จุนก็ไม่มีการหลบมุมตัดต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับวาดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับให้น้องๆเห็นเลยมุมเดียวนะครับที่ต้องบอกอย่างเงี้ยเพื่ออันนี้ก็เป็นตรงส่วนลูกตาเนาะนะครับเห็นไหมย้ำยิ่งย้ำยิ่งดีนะตรงส่วนโค้งวงกลมนะครับเพราะว่าตรงส่วนเนี้ยต้องเด่นชัดนะครับที่พี่จุนต้องบอกนะครับว่าไม่มีการตัดต่อไม่มีอะไรน้องๆจะได้ทราบว่าอ๋อวาดแบบพี่จุนวาดอย่างนี้เลยแล้วมันรูปมันก็จะออกมาอย่างนี้เลยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนี่แล้วก็เป็นการที่แบบว่าไม่ได้วาไม่ได้วาดวางโครงสร้างไม่ได้สเก็ตภาพก่อนแล้วมาตัดทีหลังเพราะนั่นมันอาจจะทำให้น้องๆนะครับไม่เข้าใจอาจจะสับสนเพราะว่าการสเก็ตภาพเนี่ยถ้าพี่จุนสเก็ตภาพแล้วสอนน้องๆเนี่ยสเก็ตภาพก็เหมือนกับการกำหนดขนาดวาดคร่าวๆนะครับใช่ไหมครับสัดส่วนอะไรภาพอะไรก็ยังไม่เสมือนการวาดจริงเส้นก็ยังไม่แน่นอนแต่การสเก็ตภาพด้วยดินสอเนี่ยก็คือแค่การกำหนดขนาดแค่นั้นนะของโค้งหน้าลูกตาเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วต้องไปนะครับต้องไปอันนี้เป็นจมูกเนาะของหมาเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องไปตัดเส้นอีกทีนะครับการตัดเส้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ใช่ตามแบบที่สเก็ต 100% นะครับสมมุติเราสเก็ตไว้เนี่ยคร่าวๆเนี่ยเวลาเราตัดเส้นเนี่ยเราก็จะตัดเส้นให้ดูสวยกว่าเดิมกว่าที่เราสเก็ตให้แม่นยำกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้น้องๆสับสนวิธีเดียวที่จะทำให้น้องๆเข้าใจได้ก็คือวาดทั้งหมดในครั้งเดียวเลยรวมกันหมดเลยไม่มีการสเก็ตภาพนะครับพี่จุนวาดยังไงน้องๆจะเห็นแบบนั้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยภาพออกมาเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปแต่งเติมเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับของพี่จุนเนี่ยในส่วนของการสอนเนี่ยน้องๆจะได้เห็นขั้นตอนครั้งเดียวเลยใช่ไหมครับมันก็จะดีกว่าการที่พี่จุนสอนแบบสเก็ตภาพแล้วไปตัดต่อเพิ่มเติมอะไรเงี้ยให้ดูสวยขึ้นเงี้ยอย่างนั้นน้องๆบางทีมันต้องใช้วิธีแบบคล้ายๆกับ2ขั้นตอนเนี่ยทำให้น้องๆงงนะครับสเก็ตอีกอย่างหนึ่งพอไปตัดเส้นอีกมันก็กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะการตัดเส้นเนี่ยต้องทำให้มันดีขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นจมูกเนาะใช่ไหมครับทำให้มันสวยขึ้นดีขึ้นเข้ารูปเข้ารอยเข้าทรงเนี่ยมันก็เหมือนกับการวาดสอนวาด2ขั้นตอนแต่อย่างพี่จุนเนี่ยขั้นตอนเดียวเลยนะครับที่อธิบายให้น้องฟังเนี่ยเพราะว่าให้น้องๆจะได้เข้าใจว่าทำไมพี่จุนต้องวาดให้เปียกครั้งเดียวเลยนะครับให้ได้เลยครั้งเดียวเลยไม่มีการเบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรอีกแล้วคือน้องๆเห็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นเลยตั้งแต่วาดครั้งเดียวจนจบออกมาเนี่ยเป็นขั้นตอนเดียว
ไม่มีไปตกแต่งอะไรอีกแล้วนะครับนี่เห็นไหมก็เป็นช่วงปากเนาะเพื่อนน้องๆจะได้ไม่สับสนใช่ไหมครับถ้าไปสเก็ตปุ๊บแล้วไปตัดเส้นเงี้ยมันก็ทำให้น้องๆสับสนอ้าวทำไมตอนสเก็ตถึงไม่ค่อยจะสวยเลยไม่ค่อยจะสเก็ตนี่ก็คือการแค่การที่เขากำหนดรูปทรงแค่นั้นแหละคร่าวๆแต่พอตัดเส้นเนี่ยคือเขาต้องจริงจังต้องตัดให้ดีเลยอาจจะเพิ่มเติมเสริมแต่งเข้าไปอีกเยอะเลยนะครับแต่การที่แบบว่าวาดอย่างเงี้ยนี่มันคือขั้นตอนเดียวเลยเห็นไหมโค้งเนี่ยตรงมุมปากบางทีพี่จุนอาจจะไม่ต้องพูดเลยก็ได้ถ้าพี่จุนวาดเป็นขั้นเป็นตอนวาดช้าๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่พี่จุนต้องพูดเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจเข้าไปอีกนะครับยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าพี่จุนวาดช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยนะครับเหมือนคลิปต่างประเทศเนี่ยคิดว่าน้องๆก็ดูออกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการตัดต่ออะไรมันก็วาดแบบแต่ว่าพี่จุนคิดว่าพี่จุนควรอธิบายด้วยนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยคือความเข้าใจมากขึ้นเหมือนเข้าใจลึกซึ้งขึ้นในการวาดนี่อันนี้ปัดๆเนาะนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะนอกเรื่องเนาะแต่ว่าเราจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้อย่างพี่จุนจะไม่พูดเลยก็ได้ก็ต้องเกิดให้ทำให้เกิดความเข้าใจด้วยนะครับนี่ค่อยๆติ๊กนะครับเห็นไหมดูระยะห่างส่วนมากพี่จุนก็จะเน้นระยะห่างเพราะการที่นะครับน้องๆดูระยะห่างเนี่ยจะทำให้น้องๆไม่วาดนะครับเกินเลยไปอย่างแก้มเนี่ยถ้าน้องๆดูระยะห่างจากแก้มจนถึงริมฝีปากใช่ไหมครับน้องๆก็จะรู้ว่าอ๋อขนาดอยู่แค่นี้เองแค่คืบเดียวแต่ถ้าน้องๆไม่ดูบางทีน้องๆอาจจะวาดแก้มเนี่ยห่างจากริมฝีปากมากจนเกินไปกลายเป็นแก้มใหญ่โตขึ้นมาหรือว่าเล็กเกินไปเนี่ยพี่จุนเลยต้องสอนน้องๆว่าเวลาวาดให้สังเกตระยะห่างและนี่ก็คือเคล็ดลับนะครับในการที่น้องๆไม่ต้องกำหนดขนาดเคล็ดลับของพี่จุนจากประสบการณ์ของพี่จุนโดยที่น้องๆไม่ต้องกำหนดขนาดด้วยการตีวงกลมวางโครงสร้างหรือว่าสเก็ตภาพนะครับนี่คือวิธีของพี่จุนที่พี่จุนใช้มาตลอดแล้วก็เอามาสอนน้องๆถ้าพี่จุนไม่สอนน้องๆก็จะไม่รู้วิธีนี้เลยเพราะว่าคนที่เขาวาดเป็นนะครับแต่เขาไม่บอกจากประสบการณ์ของเขาเว้ยน้องๆก็ไม่เข้าใจหรอกครับใช่ไหมครับเหมือนคนทำขนมเก่งเนี้ยเขาไม่บอกสูตรหรอกใช่ไหมครับบางทีเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่บอกสูตรหรอกเพราะกลัวคนจะรู้เคล็ดลับใช่ไหมนะครับสมัยก่อนเนาะใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปเนาะไม่งั้นเขาจะมีการซื้อสูตรกันนะครับน้องๆครับใช่ไหมสมัยก่อนก็มีใช่ไหมซื้อสูตรเนี้ยซื้อสูตรเกมซื้อสูตรขนมทำขนมนะครับไม่งั้นจะมีการสอนกันเหรอเนี่ยเห็นไหมก็ดูระยะห่างเอาง่ายเส้นไหนมันใกล้กับเส้นที่เรากำลังขีดก็คือเส้นลูกตาใช่ไหมครับเส้นคิ้วของหมาป่าเนี่ยเราก็จะเห็นระยะห่างนะครับน้องๆบางคนบอกว่าพี่จุนพูดบางทีอธิบายอย่างเงี้ยทำให้เกิดความเข้าใจได้ยิ่งขึ้นเข้าไปอีกคือเข้าใจลึกซึ้งเลยอ๋อต้องดูระยะห่างเหรอแปลว่าพี่จุนวาดเนี่ยโดยที่ไม่วางโครงสร้างเนี่ยเพราะใช้วิธีนี้ไงครับอันนี้ต้องบอกเพราะพี่จุนตั้งใจแล้วว่าจะสอนจากประสบการณ์ของพี่จุนทั้งหมดเอามาสอนน้องๆมาบอกกันเห็นไหมดูระยะห่างจากเส้นที่เราขีดเมื่อกี้เราก็ทำขนก่อนเพื่อที่เราจะได้วางนะครับฐานของใบหูอีกข้างหนึ่งตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญพี่จุนก็จะชี้ให้ดูว่านี่นะมันอยู่ตรงข้ามกันนะมันต้องเห็นต้องอยู่งี้พอน้องๆวาดได้สัดส่วนเนี่ยมันจะสวยนะครับมันจะดูอันนี้เป็นขนเนาะขนตรงหูเนาะมันจะดูแบบว่าได้สัดส่วนใช่ไหมครับไม่ใช่แก้มข้างขวาสมมติวาดหน้าตรงเนี่ยหน้าตรงๆเลยนะแก้มด้านขวา
นูนกว่าแก้มด้านซ้ายเยอะเลยเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมตาข้างซ้ายต่ำกว่าตาข้างขวาเยอะเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าใกล้เคียงที่สุดมันก็ดูได้สัดส่วนดูสวยนะครับเหมือนคนเราเนี้ยจะดูสวยดูหล่อเนี่ยนะครับดูหน้าตาเนี้ยโครงหน้าเขาเป็นยังไงใช่ไหมครับจมูกเขาโด่งไหมตาคมไหมตากลมอะไรเงี้ยนะครับไม่ผิดรูปใช่ไหมครับไม่ตาข้างหนึ่งตกกว่าตาขวาตาซ้ายไม่เท่ากันอะไรเงี้ยคนก็ดูออกใช่ไหมครับนี่รูปการวาดรูปก็เหมือนกันนี่ขีดขึ้นมาเห็นไหมอย่างที่พี่จุนบอกที่เราขีดเส้นขนเมื่อกี้เนี้ยข้างล่างเนี่ยเพื่อให้เราจะทำหูเนี่ยคือการวาดเนี่ยมันเป็นการไล่นะครับไล่จุดต่างๆนะครับอย่างพี่จุนสอนน้องๆเนี่ยมีน้องๆเยอะนะครับหลายๆคนนะครับถามว่าพี่จุนหนูจะวาดภาพเนี้ยจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อนใช่ไหมครับนี่อย่างพี่จุนเนี่ยเริ่มต้นได้หมดนะครับตั้งแต่ค้างหรือว่าจะวาดค้างก่อนก็ได้จะวาดลูกตาก่อนก็ได้หรือว่าจะวาดอะไรแต่พี่จุนเนี่ยเวลาสอนเนี่ยพี่จุนก็ต้องหาจุดแล้วจุดไหนเนาะที่จะเริ่มต้นให้น้องๆวาดกันได้ง่ายๆก่อนเพื่อเชื่อมโยงเหมือนกับเอาทีละเส้นวาดทีละเส้นมาประกบกันจนเป็นภาพเหมือนพญานาคน้องๆสังเกตไหมทำไมพี่จุนถึงให้น้องๆวาดตรงปากก่อนทั้งที่พี่จุนอะถ้าพี่จุนวาดพี่จุนจะวาดตรงตาก่อนสังเกตไหมเพราะมันจะได้ง่ายไงครับง่ายสำหรับน้องๆที่จะค่อยๆเริ่มจากปากเนี่ยไปจนถึงส่วนวาดปากเสร็จค่อยวาดลูกตาเพราะน้องๆไม่เหมือนพี่จุนใช่ไหมครับพี่จุนเนี่ยชำนาญแล้วใช่ไหมครับการวาดรูปจะวาดตรงไหนก่อนก็ได้แต่สำหรับน้องๆที่ยังไม่ชำนาญเพิ่งเริ่มต้นพี่จุนก็ต้องหาจุดที่มันง่ายก่อนง่ายไปหายากเพื่อให้มือน้องๆเนี่ยได้ทำงานก่อนได้ลองวาดก่อนน้องๆบางคนวาดรูปไม่เป็นวาดรูปไม่เก่งนะครับมาวาดครั้งแรกบอกวาดไม่ได้ก็มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับน้องๆครับมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยได้วาดรูปแต่ใจอยากวาดรูปแต่พอมาวาดปุ๊บครั้งแรกวาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีทักษะไงน้องๆไม่มีทักษะมาก่อนนี่ครับไม่เคยวาดรูปไม่ได้วาดรูปประจำเหมือนคนเล่นดนตรีเนี้ยคนที่เล่นดนตรีเนี่ยนะครับตอนที่เขาเรียนเนี่ยเรียนดนตรีอย่างพวกมหิดลที่สอนดนตรีเนี่ยเขาซ้อมนะครับวันละเรียนด้วยซ้อมด้วยวันละ10กว่าชั่วโมงนะครับเป็น10ชั่วโมงนะครับต่อวันทำเป็นเดือนเป็นปีนะครับจนเขาคุ้นเคยจนจำโน้ตได้จนรู้วิธีการตีจังหวะเลยเขายังต้องใช้เวลาขนาดนั้นเลยนะครับพี่จุนถึงบอกว่าการจะวาดรูปเก่งเนี่ยนะครับมันอยู่ที่การฝึกนะครับอยู่ที่การฝึกวาดบ่อยๆคุ้นเคยกับการใช้ปากกาจับปากกาบ่อยๆวาดรูปบ่อยๆนะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมวงกลมเรขาคณิตวาดรูปนูนรูปเว้าเนี่ยนะครับแต่น้องๆจำนวนมากไม่เข้าใจคิดว่าดูคลิปแล้วจะต้องวาดได้นะครับไอ้วาดได้เนี่ยของพี่จุนเนี่ยคือพื้นฐานให้น้องๆเห็นเป็นตัวอย่างว่าอ๋อต้องวาดตรงนี้นะเส้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ใช่ว่าพี่จุนจะทำให้น้องๆวาดเก่งวาดเก่งไม่เก่งอยู่ที่ตัวน้องๆอันนี้แรงเงานะครับแรงเงาเบาๆตรงจมูกเนาะอยู่ที่ตัวน้องๆวาดเก่งหรือไม่วาดเก่งฝึกฝนแค่ไหนนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เล่นกีตาร์เล่นดนตรีซ่อมรถหรือทุกอย่างต้องฝึกฝนหมดต้องมีทักษะฉลุไม้ทำเฟอร์นิเจอร์อะไรนะครับแม้แต่ปลูกต้นไม้อันนี้เป็นปากเนาะริมปากล่างๆเนาะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมาป่าแบบหน้าเฉียงๆเนาะพี่จุนเนี่ยบางทีก็คิดท้อใจเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะคือคนเราไม่เหมือนกันนะบางคน
น้องๆบางคนอะวาดบ่อยอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยแต่วาดภาพลายไทยได้วาดสวยด้วยกับน้องๆบางคนน่ะนะครับอายุมากกว่าแต่วาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะน้องๆบางคนเนี่ยถึงอายุน้อยเนี่ยแต่เขาฝึกวาดบ่อยจับปากกาบ่อยวาดบ่อยรูปอะไรก็วาดใช่ไหมครับเนี่ยคือความแตกต่างของคนเราเหมือนกับเราทำข้อสอบอะทำไมเพื่อนเราทำได้เราทำไม่ได้เพราะเขาอ่านหนังสือบ่อยใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีใครรู้เองนะครับไม่มีหรอกมันก็อยู่การอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนพี่จุนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยนะครับชอบเรียนภาษาไทยอ่านหนังสือภาษาไทยบ่อยเรียนมาก็ได้เกรด3เกรด4ใช่ไหมครับเพื่อนบางคนตกนะครับไม่ได้ต่างไม่ได้เกิดจากบุญหรือเวทหรือกรรมหรือพรสวรรค์อะไรทั้งสิ้นเลยมันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบเลยนะครับมันถึงทำให้พี่จุนบางทีพี่จุนก็น้อยใจนะมีน้องๆบางคนบอกโอ้ยทำไมผมไม่เห็นวาดได้เลยแต่น้องๆ อีกจำนวนมากวาดได้เพราะอะไรรู้เลยว่าทำไมวาดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้วาดบ่อยไงคือนึกอยากจะวาดเนี่ยมาจับปากกาปุ๊บจะวาดได้เลยจะให้บอกน้องๆน้องคนนั้นบางทีบอกเพราะอะไรถ้าคนที่ฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยถึงวาดไม่ได้เหมือนก็ต้องใกล้เคียงอย่างน้อยนะครับเพราะพี่จุนเห็นมาเยอะเนาะเด็กๆที่วาดรูปเนี่ยเด็กๆแถวบ้านพี่จุนก็มียังเด็กอยู่เลยแต่วาดรูปออกมาได้ดีเพราะเขาวาดทุกวันเขาไม่ได้วาดทั้งวันนะบางทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเขาวาดเนี่ยนะครับแต่ทุกวันเป็นประจำอย่างเด็กแถวบ้านพี่จุนก็มีเนาะเรียนเก่งแต่ว่าชอบวาดรูปนะครับเขาอ่านหนังสือบ่อยทำกันบ้านเสร็จแล้วเขาก็มานั่งวาดรูปเล่นพี่จุนเห็นเด็กแถวบ้านพี่จุนเนาะนะครับเด็กบางคนไม่ชอบวาดรูปเขาก็จะไปเล่นเกมเล่นอะไรนะครับในส่วนของเขาก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนเนาะนะครับเด็กบางคนก็นะครับอย่างพี่จุนเนี่ยเรียนก็ไม่ได้เก่งมากเนาะสมัยก่อนแต่ชอบวาดรูปก็วาดรูปมุ่งมั่นวาดแล้วมีความสุขไม่ได้วาดอะไรเลยเนาะอยู่ดีวาดแบบไม่รู้ตัวเลยอยากวาดก็วาดเนาะวาดทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะก็ได้ความสุขจากการวาดอันนี้ก็เป็นขนเนาะนะครับแต่น้อยนะที่บอกวาดไม่ได้พี่จุนบอกแล้วไม่ได้บอกว่าให้น้องๆวาดฝึกวาดเนี่ยวาดจนเหมือนเลยครั้งแรกพี่จุนบอกอย่างน้อยใกล้เคียงก็ยังดีขอให้มีความตั้งใจนะครับเราไม่ได้ทำข้อสอบไม่มีข้อสอบพี่จุนไม่ได้สอนเสร็จแล้วก็ต้องสอบไม่มีนะครับต้องอยู่ที่น้องๆแล้วน้องๆต้องสอบตัวเองนะครับน้องๆอยากวาดสวยใช่ไหมจุดมุ่งหมายของบางคนน้องๆบางคนอยากวาดได้อยากแค่พอวาดได้บางคนก็อยากวาดสวยๆวาดเก่งๆนะครับเนี่ยแต่ละคนก็มีจุดมุ่งหมายต่างกันแล้วก็แต่ละคนก็มีพื้นฐานที่ต่างกันนะครับแล้วก็มีน้องๆที่ชอบดูการวาดรูปนะครับไม่ได้คิดจะวาดแต่ชอบศิลปะอันนี้เป็นธรรมดานะครับไม่งั้นภาพเขียนเราเนี่ยของศิลปินเนี่ยจะมีคนซื้อเหรอครับใช่ไหมคนที่ซื้อเนี่ยเขาอาจจะวาดรูปไม่เป็นเลยแต่เขาชอบอ่ะชอบศิลปะเขายอมจ่ายเงินเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเป็นหลักร้อยเนี่ยหลักหมื่นหลักพันหลักแสนเนี่ยเพื่อซื้อภาพวาดนะครับใช่ไหมคนที่ซื้อภาพวาดเนี่ยมีมากกว่าคนที่วาดอีกคนที่วาดอีกใช่ไหมครับคนที่วาดนี่ยังมีน้อยกว่าคนที่ซื้อภาพวาดเนาะบางคนที่ซื้อภาพวาดเนี่ยเขาก็หาซื้อไม่ได้นะครับบางทีใช่ไหมภาพที่ถูกใจนะครับคนวาดก็เพราะคนวาดคนไม่คือไงอะไม่ได้มี
ทักษะทางด้านการวาดรูปก็เยอะใช่ไหมครับน้องๆบางคนอาจจะมาดูยังก็มีนะที่น้องๆที่คอมเมนต์มาเนาะเมื่อก่อนนะบอกว่าชอบดูการวาดรูปแต่ว่าไม่ได้วาดนะแต่ชอบดูนะครับแล้วก็ชอบฟังพี่จุนพูดนะครับชอบฟังพี่จุนพูดด้วยพี่จุนเนี่ยพูดด้วยนะวาดด้วยใช่ไหมน้องๆบางคนก็ชอบเออวาดกันยังไงเนาะรูปหมาป่ารูปวันพีชนะครับวาดรูปลูฟี่วาดยังไงอะไรเงี้ยเป็นการ์ตูนที่น้องๆบางคนชอบแต่น้องๆก็อาจจะไม่ได้วาดรูปใช่ไหมครับแต่ชอบดูการวาดรูปก็มีนะครับใช่ไหมนะครับนี่ก็คืออย่างที่พี่จุนบอกอะน้องๆจำนวนมากเนาะมีความแตกต่างกันมีจุดประสงค์ต่างกันน้องๆที่ชอบวาดรูปก็มีวาดแบบจริงๆจังๆก็มีนะครับพี่จุนก็เห็นมาเยอะนะครับในช่องพี่จุนเนี่ยที่คอมเมนต์มาเนี่ยชอบวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจเลยบางคนบอกโอ้โหผมจริงๆน้องๆบางคนก็มีงานทำแล้วเนาะนะครับมีงานประจำทำแล้วแต่วันหยุดชอบวาดรูปนะครับเหมือนพี่จุน เหมือนกันเหมือนกับพี่จุนชอบวาดรูปวาดแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยนะครับผ่อนคลายถ้าไม่มีสมาธินะครับนี่วาดเสร็จเรียบร้อยอย่างนะอันนี้เราต้องตกแต่งจริงๆก็ตรงเนี้ยเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าพี่จุนก็อยากให้ตกแต่งตรงเส้นขนสังเกตการทำเส้นขนนะครับเราก็จะค่อยๆติ๊กใช่ไหมจริงๆเราจะวาดเป็นเส้นก็ได้เนาะแล้วก็ค่อยทำเส้นขนเนาะเนี่ยแบบเนี้ยที่เราทำขีดเป็นลอยๆเล็กๆเนาะให้พอเห็นเนาะแล้วเราค่อยมาทำเส้นขนนะครับเพราะน้องๆบางคนยังไม่รู้เลยวิธีทำเส้นขนของพวกสิงสาราสัตว์เนี่ยทำยังไงเนี่ยอันเนี้ยก็จะได้เห็นนะครับเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยเข้ามากดติดตามใหม่กันเยอะนะครับวันหนึ่งเป็นร้อยคนนะครับเกือบร้อยคนร้อยคนบางทีก็ร้อยกว่า200คนเนาะต่อวันเนาะเข้ามากดติดตามช่องพี่จุนใหม่เพิ่งมากดติดตามกันเยอะแยะนะครับมาใหม่กันพี่จุนก็ต้องพูดอย่างเงี้ยนะครับน้องๆที่ติดตามมานานแล้วอาจจะเข้าใจแล้วไงแต่ว่าน้องๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเนี่ยเห็นไหมเราก็ทำขนเลยพอถนัดมือปุ๊บเนี่ยน้องๆก็เริ่มจะขีดได้ละอาจจะขีดเร็ววาดเร็วขึ้นนะครับนี่ขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่จุนวาดรูปนี้ก็คือนะครับน้องๆก็จะเห็นหมดเลยเห็นทั้งทักษะนะครับแล้วก็อธิบายให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการวาดรูปนะครับนี่นะครับพี่จุนก็บอกได้เลยว่าทำคลิปสอนวาดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยเครียดหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็กลัวว่าคนที่ดูอันนี้เน้นเส้นเนาะรอบดวงตาเส้นเดิมนะครับคนที่มาดูเนี่ยจะวาดได้ไหมวาดไม่ได้ไหมนะครับแต่จริงอ่ะสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่น้องๆตัวน้องๆเองมากกว่าตัวพี่จุนอีกเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่พี่จุนบอกอยู่ที่การฝึกฝนของแต่ละคนพี่จุนจะใหทุกคนอะวาดตามได้หมดอะมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องอยู่ที่สมาธิของน้องๆด้วยน้องๆบางคนมีสมาธิดีนะครับตั้งใจแน่วแน่แล้วก็วาดรูปบ่อยก็อาจจะวาดได้ดีใกล้เคียงกับที่พี่จุนสอนเลยหรืออาจจะวาดดีออกมาดีเลยนะครับส่วนน้องๆบางคนก็อาจจะนานๆทีวาดทีนะครับก็อาจจะวาดนะครับค่อนข้างยากนะครับเนี่ยพี่จุนก็ถึงต้องบอกก่อนไงครับว่าความสามารถของคนเราเนี่ยมันก็อยู่ที่การฝึกฝนก็ต่างกันเนาะอันนี้ก็แรงเงารอบหูเนาะตรงขอบหูนะครับนี่ก็ออกมาง่ายๆนะครับก็เสร็จแล้วเนาะพี่จุนก็ฝากน้องๆ นะครับกดติดตาม น้องๆที่เข้ามาชมนะครับขออภัยนะ7คอเนี่ยน้องๆที่เข้ามาชมนะครับเพิ่งเข้ามาชมยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่จุนก็ขอฝากเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่จุนเนาะ
พี่จินก็จะได้ทำคลิปออกมามีกำลังใจนะครับทำคลิปออกมาสอนวาดให้กับนะครับทุกคนนะครับได้รับชมกันนะครับก็จะมีหลากหลายเนาะสอนวาดลายไทยสอนวาดลายสักสอนวาดคาบุกิสอนวาดลายสักนะครับสอนวาดกระตรงการ์ตูนนะครับนี่ก็มีทุกรูปแบบหลากหลายนะครับนี่ก็แรงเงาเนาะเนี่ยพี่จุนใช้ปากกาเนาะแรงเงานะครับน้องๆก็ใช้ดินสอในการแรงเงานะครับนี่ก็คือตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ก็เป็นการตกแต่งนะครับตกแต่งเรามองดูว่าตรงไหนเนี่ยอยากให้สวยขึ้นอยากให้เน้นเนี่ยเน้นเส้นเนาะรอบดวงตานะครับจะได้เด่นชัดนะครับตรงไหนที่เราควรจะเน้นตรงไหนเน้นแล้วดูดีขึ้นเงี้ยเราก็ทำนะครับเรามีเวลาเนาะมีเวลาพี่ยิ่งก็ทำให้น้องๆดูกันนะครับน้องๆก็ทำตามน้องๆที่วาดตามเนาะก็ทำตามพี่ยิ่งได้เลยนะครับนี่ขีดแรงเงาเบาๆนะครับก็จะทำให้ภาพสวยขึ้นมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่บางทีพี่จุนก็นะครับได้รับกำลังใจเนาะจากน้องๆเนาะน้องๆหลายๆคนก็อยากให้ทำคลิปอย่างเงี้ยนะครับสอนว่าอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนทำไปอีกนานๆนะครับทำไปเยอะนะครับทำหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งพี่จุนก็ต้องอยู่ที่ว่ากำลังใจเนาะนะครับท่านมีกำลังใจจากน้องๆกดแชร์กดติดตามกดดูกันเยอะๆเนี่ยมันก็มีกำลังใจเนาะคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ถ้าไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจเนี่ยกำลังใจก็น้อยลงก็นานๆทีวาดทีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามีกำลังใจดีก็จะทำได้สม่ำเสมอทำออกมาเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่จุนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ